สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะ1คืนผ่านไปไวเหมือนโกหกอะย้ายฟาร์มตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปอยู่ตรงนู้นเลยแล้วคุณรันบีก็เริ่มตกแต่งแล้วค่ะโซนตรงนี้จะเป็นโซนฟาร์มอย่างชัดเจนแน่นอนการปลูกพืชต่างๆค่ะ1คืนผ่านไปทรัพยากรได้มาเยอะมากดูสิคะนี่เลยโอ้โหเต็มแปลงอะย้ายมาแล้วชอบที่สุดเลยการปลูกผักตรงนี้เห็นไหมมันโตได้แล้วก็ปลูกได้ค่ะก็ปลูกได้ก็โตได้ใช่ไหมแล้วก็เก็บเกี่ยวโอ้โหมันดูดีนะเนี่ยโมเดลสวยมากอะอยากปลูกอะไรเพิ่มก็ปลูกแทรกตรงข้างล่างนี้ได้เฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากใช่เลยค่ะตอนนี้ทรัพยากรเราก็เลยเหลือเฟือแน่นอนมาแล้วค่ะโอ้โหทรัพยากรขึ้นแต่ระดับแสนแล้วเอนเดอริ่มไม่ใช่เอนเดอริ่มสิต้องบอกว่าอินเฟอริ่มเนี่ยก็72,000แล้วก็แร่ต่างๆตามที่เราต้องการคือเราต้องการสตีลใช่ไหมมีค่ะเหล็กเราก็มีได้เวลาแล้วพลังงานไฟฟ้าแบบจำนวนมากๆมันต้องจัดกันแล้วแหละแต่ก่อนอื่นตรงนี้นิดหนึ่งค่ะมันมีบางอย่างพัฒนาขึ้นคุณวันบีลองมอดเกี่ยวกับมานาเนาะเขาก็เลยสร้างสิ่งต่างๆมาค่ะในส่วนนี้ท่านเองแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างชั่วคราวก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องหาโซนพื้นที่ในการตั้งของต่างๆที่มาจากมอนมานาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมทรัพยากรดีกว่าได้เวลาไฟฟ้าแล้วเนาะเขาต้องบอกค่ะว่าเพิ่งเห็นจริงนะว่าเขามีมอด Extreme Reactor ด้วยแต่เป็น Extreme Reactor 2ค่ะเราก็เลยยังงงๆอยู่มันมีเวอร์ชันแบบเบสิกกับเวอร์ชัน Rainforce เขาบอกว่า Rainforce นั้นดีกว่าเอาล่ะดีกว่าเราก็จะทำไงอย่างแรกวางพื้นก่อนละกันตรงนี้จะเป็นในส่วนของการหล่อเย็นแท่งพลังงานอยู่ตรงนี้แล้วก็หย่อหล่อเย็นตรงนี้โอเคนี่คือขอบอันนี้คือแบบเราต้องเล็งขอบไว้ก่อนเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องทำกว้างแค่ไหนหล่อเย็น3บล็อกแล้วก็แกนแท่งพลังงาน3แล้วหล่อเย็นอีก3อันนี้คือแบบทำตามยูทูบเบอร์เลยนะที่เขาแนะนำเนี่ยว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะดีเราก็จะเอาวิธีนั้นแหละนี่เลยค่ะโอ้แท่งแกนพลังงาน9แท่งค่ะแล้วก็หล่อเย็นด้านละ3แต่ไม่ว่าเราจะวางอะไรก็ตามอ่ะเราก็ต้องปูพื้นด้วยนั่นคือเรื่องที่สำคัญแล้วก็รูปแบบนี้ค่ะจะวางสูงเท่าไหร่ก็ได้ก็ตามทรัพยากรที่มีแหละนะโอเควางไดมอนด์เลยค่ะตัวหล่อเย็นที่แนะนำก็จะเป็นพวกของเหลวใช่ไหมดีๆค่ะแต่ว่าไดมอนด์อ่ะหาง่ายที่สุดแล้ว ก็เลยใช้ตัวนี้แหละทีนี้ก่อนที่เราจะเทิร์นสูงเข้าไปค่ะมันมีของที่ต้องใช้ซึ่งหน้าตาแบบคือแบบหน้าตาของไม่คุ้นเคยยอมรับเลยหน้าตาแปลกมากอะแต่ชื่อบอกว่าเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ก็ตัวควบคุมค่ะตรงนี้ Energy Power Tape ปกติจะเป็นตัวส่ง Energy ออกใช่ไหมเราก็ตรงนั้นแล้วกันExit Port ก็จะเป็นการส่งไอเทมเข้ามาค่ะก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วนี่อะไร Fuel Ejection อ๋อกากเชื้อเพลิงก็น่าจะตรงนี้แล้วกันค่ะน่าจะเป็นการส่งพวกกากของเสียออกไปคือแบบหน้าตาไม่คุ้นเคยแต่ไม่เป็นไรก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละเพราะว่าชื่อยังเดิมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูค่ะว่าเราสามารถวางแกนพลังงานสัก3บล็อกได้ไหมอยากให้สูบ3ช่องก่อนแล้วในด้านบนสุดนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นตัวควบคุมแท่งแกนแต่ละแท่งฟื๊บฟื๊บฟื๊บเอาล่ะเรียบร้อยค่ะเหลือวางไดมอนด์วางโครงหรือวางกระจกก็ได้เฮ้ยกระจกคือเน้นความงามเขากำลังสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะอ๋อสร้างข้างบนนั้นเหรอใช่แล้วโอ้โหตามตรงนี้แหละความสูงน่าจะแค่3บล็อกก่อนค่ะอ่าฮะสูง3บล็อกนะแต่ใหญ่ออกด้านข้างอ๋ออืมตามเพชรที่มีนี่แหละที่บอกว่าต้องใช้เพชรแบบจำนวนมากมายมหาศาลคือมันไม่ได้เหลืออะไรมากมายอ่ะคือวางให้ครบทุกช่องอ่ะแค่นั้นแหละตัวหล่อเย็นของเหลวคือต้องเทของเหลวให้เต็มเลยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจะมีพวกเครื่องช่วยเทอยู่ค่ะดังนั้นการเทไม่ห่วงหรอกห่วงคือของเหลวต้องมีให้เพียงพอถ้าจะทำของเหลวอือฮึแต่เชื่อเถอะเราทำในมอนเสร็จไม่รื้อหรอก ไม่มีทางอัปเกรดหล่อเย็นให้มันแบบเย็นกว่าเดิมไม่มีทางเพราะว่าอันนี้คือแบบจากประสบการณ์ที่เล่นมาแล้วหลายครั้ง
ต่อให้ของเหลวมีพอก็ไม่เคยอัปเกรดโอเคหุ้ยพอวางเสร็จหน้าตาเปลี่ยนเลยไหนปึ๊บแหมอ๋อเห็นด้วยเหรอไปเขาอยู่แถวไหนนี่เอ๊ะอยู่บนหลังคาอ๋อนั่นไกลขนาดนั้นมองเห็นด้วยเหรอเห็นเห็นฮะเปิดช้างไว้ยังเปิดช้างไว้เยอะอยู่เลยเห็นอ๋อวางเสร็จหน้าจอก็เปลี่ยนโอเคน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวลองเดินพลังงานดูฮอปเปอร์พลังงานใช่ไหมแท่งเชื้อเพลิงนี่ค่ะเยลโลเรียมที่แบบประทวให้คุณวรรณวีปลูกไว้เยอะๆมันคือแหล่งพลังงานนี่ล่วงไม่นะเอ๊ะไม่ถึงโอ้โหนั่นอะไรเมื่อกี้กำลังวางมันได้อยู่สไลด์ล่วงเฉยดีไม่ตายไหนดูสิพอร์ต Access Port โอเคแวมใส่เข้าไปเลยลูกเชื้อเพลิงน่ะ Activate โอ้โหเชื้อเพลิงยังไม่เต็ม Activate ได้มั้ง Proof Activate แล้วทำไมพลังงานมันดูน้อยอ่ะอ๋ออันนั้นคือแท่งจุพลังงานไปแล้วกำลังบูสต์ขึ้นไปแล้วลูกขึ้นอีกนิดนึงตัวเลขจะได้สวยเลขเท่าไหร่อีกนิดเดียว13,000 13,089มีไฟใช้ทั้งบ้านทีนี้ก็เปิดไอ้เครื่องกันได้แล้วดิเครื่องอะไรเครื่องเจนเล่เปิดเครื่องเจนเล่ได้แล้วแต่ตอนนี้เราจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเรายังไม่มีท่อในการส่งพลังงานฮะสำคัญอยู่ตรงนั้นแหละโอ้โหพลังงาน13,000-14,000เรียกว่า14,000ได้เลยนะเนี่ยปรับเป็นอินพุตแล้วค่ะท่อเข้าแล้วแต่พลังงานไม่มาเฮ้ยตัวนี้แปลว่าไม่ใช่สิไม่ใช่อย่างนั้นหรืออย่าบอกนะต้องปรับกระแสไฟไม่ใช่ส่งพลังงานออกอย่างไรเอ่ยถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้มันแพสซีฟแต่ทำไมไม่มีพลังงานส่งเข้ามาซึ่งแปลกมากเพราะเลยได้ไม่มีปัญหาอ่ะแอคทีฟโอ้โหใช่ค่ะอ้าวแล้วทำไมแพสซีฟมีแต่ทำไมไม่ทำงานอาจจะต้องมีสวิตช์จับเหรอเมื่อกี้ซะสับแล้วแต่ก็ไม่ทำงานค่ะตอนนี้ทำงานแล้วโอเคเราได้มาแล้วค่ะอินฟิวอลอยอันนี้คือของสำคัญเลยถ้ามีเจ้าตัวนี้ก็แปลว่าเราจะครับท่อส่งพลังงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหนดูสินี่ใช่ไหมนี่อะไรนี่คือท่อส่งของเหลวอะไอ้ท่อส่งแก๊สที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่อส่งพลังงานน่าจะชื่อว่าเคเบิลใช่โอ้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเลยแต่ถ้าจะถึงขั้นนี้แล้วเอาเทียร์ต่อไปเลยดีกว่าขอเทียร์ที่สูงขึ้นแล้วกันค่ะตอนนี้เป็นเทียร์ระดับเหล็กใช่ไหมเราอยากได้เทียร์เพชรถ้าเทียร์เพชรเราก็ต้องใส่เจ้านี้เลยออสเมียมแร่ประจำของมอสเมกานิซึมเลยใส่มานายเราต้องการแผ่นเอ๊ะเขาต้องมีสปีดไม่ใช่เหรอเราน่าจะครับสปีดได้นะคะโอ้โหหลายสปีดมากนี่ไงสปีดอัปเกรดอ๋อใช้ออสเมียมบดแล้วตอนนี้เราบดได้ไหมโอ้ถ้ามีค้อนก็บดได้เลยเฮ้ยแต่ไม่ต้องสปีดก็ได้ได้แล้วค่ะ2อันนี้เครื่องที่1ใช่ไหมใช่อันนี้เครื่องที่2แล้วก็เครื่องที่3ค่ะเอาตั้งข้างๆกันเลยแล้วกันอันนี้คืออะไรใส่ออสเมียมไม่เอาใส่เหล็กลงไปก่อนแล้วเครื่องบดเราต้องการที่จะให้เขาบดเพชรค่ะไหนๆท่อระดับเหล็กมันดูแบบแค่ยกเป็นเทียร์2ใช่มั้ยก็อยากจะได้เทียร์3ไปเลยแล้วกันไดมอนด์เอาระดับเพชรเนี่ยแหละท่อใหญ่ทีเดียวค่ะใช้ทีเดียวครบจบไม่ต้องอัปเกรดต่อบดได้ไหมบดเป็นบล็อกไม่ได้เขาบอกว่าต้องบดเป็นชิ้นได้ค่ะใส่เข้าไปมาแล้วเห็นไหมคะเริ่มกระดิกแล้วเริ่มกระดิกแล้วโอ้โหระดับเรนฟอร์สอลลอย1,000 10,000
แสน1แสนโอ้ท่อเดียวท่อใหญ่ก็จบเลยเนาะคือแบบเขาช้ามากไม่ทันใจอ่ะไปเอาสปีดมาแล้วไหนอัปเกรดยัดใส่ค่ะเต็มที่ปึ๊บไหนดูสิเอ้ยมันต้องเร็วอย่างนี้เลยช้าเกินไปไม่ไหวจะเคลียร์ไหนๆพลังงานเรามีเยอะแล้วค่ะพอจัดแบบเต็มที่เลยเสียงอะไรจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งไอ้ตอนนี้มีเสียงด้วยหรอเฮ้อ๋อมันเครื่องบดเนี่ยบดไดมอนด์อยู่กำลังทำอัปเกรดท่อจะทำท่อที่ส่งพลังงานได้ทีละแสนทีเดียวจบเลยก็คือเป็นท่อใหญ่ตอนนี้มันก็เลยทำงานอยู่ค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีปิดเสียงนะแต่แบบปิดเสียงมันไม่อลังการไงอ๋อตอนแรกก็เสียงอะไรจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งมานี่เดี๋ยวจะสอนวิธีทำสุดคราฟก็กดเข้าไปเครื่องนี้เลยนี่เครื่องทำสุดคราฟแพทเทิร์นกริดเนี่ยกดเข้าไปแล้วทีนี้อยากทำสุดคราฟอะไรก็ไปบุ๊กมาร์กมันไว้แล้วก็กดบวกเข้ามาในตารางเลยค่ะบุ๊กมาร์กอ่าฮะอย่างเงี้ยเหรอได้แล้วจากนั้นเห็นลูกศรที่ชี้ลงไหมอันนี้ต้องใช้ฟูอะไรฟูอิดอันนี้ป่ะไม่ต้องติ๊กอะไรค่ะมันออโต้ติ๊กให้อยู่แล้วมันฉลาดอ๋อแล้วก็กดลงอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่นี่คือแพทเทิร์นค่ะหรือว่าสุดคราฟหยิบออกมาฮะแล้วเนื่องจากมันเป็นการเผาใช่มั้ยแล้วต้องเอามาใส่ที่ตรงนี้ก็คือเครื่องคราฟที่อยู่เหนือเครื่องเผาค่ะแต่ถ้าเป็นการคราฟธรรมดาก็ยัดใส่พวกเครื่องคราฟที่อยู่ด้านนี้ได้เลยอ๋อแค่นี้แหละทีนี้มาหน้าปัดใช่มั้ยสิ่งที่จะคราฟคือเทอราคอตต้ากดคอนโทรลชิปค่ะนั่นแหละคอนโทรลชิปแล้วก็คลิกที่เทอราคอตต้าเห็นไหมใช่มันจะขึ้นหน้าจอการคราฟมาค่ะแล้วก็สั่งคราฟในจำนวนที่เราต้องการคุณวันนบีอยากบินจะคราฟชิปก่ออยากบินได้อะมันโดดไปโดดมาอะมันก็ดีนะผมจะได้ไม่ต้องมานั่งต่อนั่งร้านเราควรจะบินได้ตั้งนานแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมแร่แดงเยอะมากอะนะปะทูเยอะแบบเยอะปัญหาไม่ได้อยู่แร่แดงไอ้แร่แดงมันแค่ชุดสำคัญคือเราต้องมีวิเทอร์เราต้องฆ่าวิเทอร์ฮะวิเทอร์ใช่เราต้องฆ่าวิเทอร์เพื่อเอาเนเธอร์สตาร์หลักๆคือตัวอัปเกรดบินได้มันอยู่ที่เนเธอร์สตาร์อืมนั่นแหละเราสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหาวิเทอร์แล้วเราก็ต้องฆ่าวิเทอร์อันนั้นแหละที่น่าจะลำบากอะนะนี่จะแต่ปะทูไม่ลำบากหรอกไม่เลยปะทูยังไม่ว่างทำไงฮะหลักๆคือปัญหาอยู่ที่ยังไม่ว่างเฉยๆแหละอยากได้อ่ะอยากบินอ่ะอยากบินใครก็อยากบินเออก็อยากบินนั่นแหละแต่ทำไมเราถึงมาทุ่มเทกับความสวยงามก่อนล่ะแล้วทำไมเรายังไม่สนใจเรื่องบินอยากจะทำให้มันเสร็จอะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมมันก็ต้องเน้นงามก่อนแหละเนาะเปล่าเดี๋ยวมันจะลืมแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทำเฮ้ยมันเจเนเรตไอเทมมาอะด้านล่างนี้แล้วเราก็แบบเอาออกได้เอาออกได้ทันทีเลยเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะเซตระบบให้ดีเดี๋ยวนะไอเทมไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะคิดเรื่องจะท่อให้ยากทำไมในเมื่อเรามีฮอปเปอร์ได้เลยต่อฮอปเปอร์ได้เลยเฮ้ยตรงๆเลยนะคิดว่าได้นะแบบไม่ต้องใช้อะไรจริงเราไปคิดเรื่องน้อยลำบากทำไมเราไม่ใช้ฮอปเปอร์นั่นน่ะเราลืมอะไรที่มันเบสิกไปหรือเปล่าแอดวานซ์ไปหน่อยแหมนี่คืออะไรปลอดเหรอหรือบล็อตไม่รู้อันนี้ด้วยใส่ไปใส่ไปปึ๊บไหนดูซิได้อะไรบ้างก็จินมาเรื่อยๆเลยนะนั่นน่ะใช่ไหมคะโอ้โหอ๋อถ้าเป็นเฟดอันเดอร์กราวด์ใช้พลังงานแค่400ถูกกว่าเห็นน่ะเฟดเนเธอร์ใช้พลังงาน 6,000 อ๋อเฮ้ยแต่มันก็คือได้พวกเจมได้พวกอะไรด้วยก็ดีนะถ้าพลังงานบ้านเราเหลือนี่เราก็เจนไปเรื่อยๆอ่ะปะทูมันมีเจนทั้งหมดด้วยนะเจนทั้งหมดคือยังไงก็ออก็คือคราฟทุกอันน่ะแล้วก็มารวมกันเป็นอันเดียวอ่ะจะได้ทุกระดับประทับใจเลยเอ้ยจริงเหรอใ
ช่ผมเห็นมันมีในสูตรคราฟไอ้เจ้าเนี่ยคาทาลิสลองดูเฮ้ยนี่ไงปะทูเคออสเคออสมาไหนไหนโอ้เคออสที่อยากได้เฮ้ยนี่ไงโอ้โหที่ถูกดีที่ฟ้าได้กาวมาโอ้โหเคออสอะเป็นอะไรที่อยากได้มากแต่เข้าไปสิทำที่วาร์ปใช่เอาไปทำที่วาร์ปโอ้โหเคออสอยากได้อะโอ้โหไหนดูสิอ๋อนี่ทานโอ้นี่ได้อีกอันหนึ่งแล้วคุณมันวีที่วาร์ปที่วาร์ปเอาไปใช้ไหมอยากอยากวาร์ปไปนู่นเลยไม่อยากวิ่งเอ๋คาถาไปตึกนู้นเลยคาถาไม่เข้าตัวเอามานี่ก่อนวาร์ปไปนู่นเลยเหรอใช่มันจะถึงไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไกลจะถึงไหมมันยังเป็นระยะสายตาอยู่เลยนะนั่นสิจากตรงไหนอะถ้าเราวาร์ปมาเราก็อยากจะวาร์ปมาตรงนี้เลยไม่ต้องจะไม่ได้ขวางไปหรอไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการขวางนะแต่ไม่รู้ว่าแบบเวลาเดินผ่านมันไม่ขวางไปหรอเดี๋ยวลองให้มันได้ก่อนเถอะลองเทสก่อนเทสเสร็จได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันมีดิสแทนด้วยนะฮะเนี่ยหรอใช่ดิสแทน20 30 39 40มันไปได้เท่าไหร่อ่ะอ้าวเฮ้ยก็ได้เลยดิก็ได้นี่งูเดี๋ยวนะอย่างนี้ easy ดีสบายสบายแล้วจะไปอาคารไหนก็ง่ายใช่แต่มันน่าจะมีขีดจำกัดระยะมั้งไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะมาดูถ้าสมมติว่าทำวาร์ปอันนี้วันในอีกมิตินึงอะไม่เวลาแบบเดินทางไกลๆอะไรแบบนั้นวาร์ปไปเลยวุบ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 ไม่ถึงข้ามมิติเหรอคะถ้าข้ามมิติไม่ได้แต่ถ้าในมิติเดียวกันน่าจะได้ไม่ถึงแบบตอนอยู่ในอีกมิติยังไงแล้วแบบมันมีระยะเวลาในการเดินทางใช่ไหมได้แค่10 นาทีแล้วก็วางวาร์ปนี้ไปแล้วก็ค่อยวาร์ปไปทีละจุดวุ้ง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 มันอย่างนั้นก็ได้แต่ระวังเท่าใหญ่เพื่อว้าไปจุดนั้นทีเดียวเลยก็ได้อะเห็นมีอยู่นะแต่ใช้งานไม่เป็นใช่อืมนี่เราจะเล่นแบบมันวางข้างล่างวางข้างล่างไม่ได้ไม่แปลปิดหญ้าไปเลยปิดหญ้าไปเลยเราคงไม่เผลอคุณหรอกค่ะอ๋อกันไว้ก่อนเออเดี๋ยวมันจะไปต่างมิติมันหายไปเลยห่วงใช่ไหมห่วงเอ้ยเราไม่ต้องห่วงแล้วเล่เคออสเราฟาร์มได้แล้วไงดีงามนี่ได้อีก4เคออสโอ้ดีโอ้โหแรงเพียบโอ้ดีดีมากเฮ้ยแต่ถ้ามันฟาร์มทุกอย่างได้มันก็ไม่ใช่ของดีนะอย่างเช่นฟาร์มเราก็ไม่ได้ต้องการนะคะเฟดฟาร์มอ่ะเอออ่าฮะมันมีหลายเฟดของหลายเฟดที่เราไม่ต้องการนะใช่มันมีหลายเฟดที่เราไม่ต้องการเฟดฟาร์มไม่เอาก็พอแล้วใช่คุณวรรณวีเราลืมอะไรไปหรือเปล่าของที่สำคัญที่ควรฟาร์มอ่ะมันไม่ใช่เนเธอร์กับอันเดอร์กราวนะมันคือเส้นทางไปดีเอ็นยังไงล่ะฮะเส้นทางไปดีเอ็นใช่ฟาร์มไอตัวเปิดประตูมันฟาร์มได้ด้วยเหรอได้สิอะไรก็ตามที่มันผ่านเฟสมาได้มันก็ต้องฟาร์มได้สิแกนี่มันดูโกงอะถ้าเราฟาร์มจากไอ้เจ้านั้นได้มันก็เลยดูแบบเอ้ยมันต้องยังไงมันคิดว่าจะได้ไหมไม่แน่ใจไม่รู้สิใช่ไหมล่ะใช่ไม่แน่ใจเลยเราก็ต้องฟาร์มดูค่ะแล้วถ้าเราฟาร์มดูเราก็จะรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้อือฮึเอ๊ะอ้าวยกมาเครื่องเดียวสายพลังงานก็ยังไม่ได้เดินมาถือว่าคิดถูกนะเนี่ยที่แบบเลือกสายระดับส่งพลังงานเป็นแสนน่ะถ้ามันมีตัวระดับสูงมันอาจจะกินแบบทีละหมื่นนะเอออ๋อไอ้ตรงกลางเนี่ยนับวันนะผมว่ามันจะเริ่มเหมือนแบบโลกไซไฟที่มีท่อต่อออกจากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเหมือนหัวใจที่ส่งเส้นเลือดอะหัวใจที่ส่งเลือดไปทั่วเกาะใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเลยอะเพราะว่ามันคือส่วนที่สำคัญคือตอนแรกมันจะระยงระยางใช่ไหมเหมือนคือขายวิกฤตสายระยงระยางช่วยชีวิตอะเดี๋ยวสักพักก็จะจัดให้เป็นระเบียบว่าเราจะฟื้นฟูร่างกายเราให้มันแบบดูสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยฮู้ฮู้โอ้ฟาร์มไม่ได้อะทำไมเหรอไม่น่าพูดไปเลย
ถ้ามันมีตัวระดับสูงมันอาจจะกินแบบทีละหมื่นนะเอ็นกินพลังงาน 15,000 ต่อทิกเงี้ยโอ้เป็นหมื่นเลยเหรอเออเป็นหมื่นเลยไม่น่าพูดเลยว่ามันอาจจะมีตัวที่กินพลังงานแบบเป็นหมื่นก็ได้แต่ถ้ามันกิน 15,000 หมดบ้านเนี่ยหมดบ้านเลยเหรอนี่ไงเห็นไหมดูดิโอ้หมดเลยเกลี้ยงแป๊บเดียวไฟหมดแล้วไฟหมดแล้วใช่ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มไม่ได้โอ้แป๊บเดียวบ้านไฟดับใช่นี่แหละคือสิ่งที่ว่าเราต้องการเพชรจำนวนเยอะมหาศาลเนี่ยเพื่อทำไอ้เจ้าเครื่องผลิตพลังงานของเราให้ใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่มันถึงจะพอโอ้โหมันเล่นสมุดเกี้ยงเลยเมื่อเห็นคุณวรรณบีงงๆค่ะสำหรับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็เลยใส่นี่มาเลยอะป้ายแล้วก็อักษรไม่เด้งใส่รีซอร์สแพ็กปกติเราจะใช้รีซอร์สแพ็กตัวนี้ค่ะนี่อักษรไม่เด้งสระไม่ลอยใช้เป็นประจำดีมากเลยอะใส่ได้ทุกเวอร์ชันเนี่ยก็คืออักษรจะไม่เด้งเนาะที่เป็นอักษรภาษาไทยแล้วเราก็มาเขียนป้ายอ่ะนี่ไงสั่งคราฟไอเทมง่ายๆระบบคอมพิวเตอร์ไอเทมกำลังคราฟยกเลิกการคราฟแล้วก็นี่ค่ะเครื่องใส่สูตรคราฟสำหรับการเผาไอเทมเพื่อคุณวรรณบีจะได้ใช้ได้ง่ายๆนั่นเองเขาจะได้ไม่งงค่ะว่าเอ๊ะนี่คือเครื่องอะไรนะนี่คือเครื่องอะไรนะหรือว่านี่คือเครื่องอะไรอ่ะแต่ทีนี้เราก็พบปัญหาอ่ะในส่วนของทางนู้นของบ้านเราเครื่องเจนทรัพยากรเป็นเฟดดีเอ็นเจนไม่ได้พลังงานไม่พอเพราะพลังงานไม่พอก็ต้องหันกลับมามองตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราขาดไปก็คือไดมอนด์จำนวนมหาศาลถ้าเรามีไดมอนด์เยอะแค่ไหนเราก็มีตัวแบบคูลเลนต์ใช่ไหมเอามาตั้งในนี้ได้ค่ะปึ๊บสูงขึ้นพลังงานก็เยอะขึ้นยิ่งสูงยิ่งพลังงานก็ยิ่งเยอะค่ะสูงไปได้เรื่อยๆพลังงานเราก็จะได้เยอะเรื่อยๆตอนนี้พลังงานมีระดับหมื่นยังไม่พอต้องมีระดับหลายหลายหมื่นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพลังงานระดับหมื่นก็เพียงพอสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเนาะโอเคบ้านเรายังรกอยู่ค่ะตรงนี้เตาเผาสติลก็ต้องย้ายนี่ก็ต้องย้ายมานาคุณวรรณบีก็ต้องย้ายใช่ไหมนี่ก็ต้องย้ายแล้วโลกเนเธอร์อ่ะที่เขาลองไปดูเรายังไม่เคยไปเนเธอร์เลย ไปดีกว่าแต่ละมิติมีเวลาค่ะที่ถูกจับไว้เห็นนะโออย่าบอกนะว่านี่โทรบอกฟอร์เทสโอ้โหประสาทในเธอค่ะเฮ้ยถ้ามีประสาทในเธอก็หาวิเธอไม่ยากนะเนี่ยคือเขามาลองดูตัวนี้อ่ะนี่เลยดอกไม้อ่ะออคิดเจนนเรตแร่ที่อยู่ในนรก คุณวรรณบีมาลองทำดูเนาะก็ปรากฏว่าเห็นบนว่าใช้มานาเยอะอ่ะก็เลยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่เราก็ได้รู้แหละได้มาในเธอครั้งแรกโอเคเดี๋ยวไว้ไปทำต่อกันค่ะมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยโอ้โหชีวิตวุ่นวายจริงๆแต่ก็สนุกมากค่ะสำหรับ Minecraft One Box ทุกคนคะพันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ